ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดถ้าไม่มีครูในวันนั้นก็ไม่มีผมในวันนี้ครูซื้อรองเท้าให้เด็กคนหนึ่ง28ปีต่อมาเด็กคนนั้นซื้อบ้านตอบแทนบุญคุณครูสื่อต่างประเทศรายงานว่ามีคุณครูเกษียณอายุคนหนึ่งที่มองโกเลียได้เปิดบ้านต้อนรับช่างภาพให้เข้าไปถ่ายอย่างเต็มใจด้านในสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสบายมากคุณครูจางเล่าว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่นักเรียนคนหนึ่งที่ตนสอนซื้อให้เมื่อปี2007นักเรียนคนที่ซื้อบ้านหลังนี้ให้ครูจางคือเฉินในปี1979ครูจางสอนชั้นป.2โดยครูจางสอนเขาอยู่2ปีคือป.2กับป.3บ้านของเฉินลำบากมากฤดูหนาวครูจางพบว่าเด็กชายเฉินไม่มีรองเท้าผ้าฝ้ายใส่ที่เมืองหูฮอดอุณหภูมิในฤดูหนาวติดลบ10กว่าองศาคุณครูสงสารมากก็เลยใช้เงินของตัวเองซื้อรองเท้าผ้าฝ้ายและหมวกให้เด็กชายเฉินต่อมามีช่วงระยะหนึ่งที่เด็กชายเฉินทนกับความจนไม่ไหวจนไม่อยากมาโรงเรียนครูจางก็พาเพื่อนๆในห้องไปหาเด็กชายเฉินที่บ้านและพาเขากลับมาเรียนอีกครั้งสำหรับเด็กชายเฉินแล้วไม่มีครูจางก็ไม่มีเขาในวันนี้ครูใหญ่ของโรงเรียนบอกว่าครูจางเกษียณมาหลายปีแล้วเป็นครูที่ใจดีที่โด่งดังของโรงเรียนช่วยนักเรียนมามากมายวันเกิดปี2007ครูจางอายุครบ60ปีเฉินนักเรียนที่ครูจางเคยช่วยเอาไว้กลับมาฉลองวันเกิดกับคุณครูเขาเห็นครูจางยังอาศัยอยู่ที่บ้านพักครูหลังโรงเรียนก่อนจากไปเลยมอบเงิน 450,000 บาทให้กับครูจางเอาไปซื้อบ้านเป็นของขวัญวันเกิดพอครูจางซื้อบ้านเรียบร้อยแล้วก็เชิญเฉินมาที่บ้านเฉินบอกว่าแค่ครูจางชอบอยู่สบายก็เพียงพอแล้วโดยหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นการได้เจอครูดีๆสามารถเปลี่ยนชีวิตนักเรียนซึ่งนักเรียนก็จะตอบแทนบุญคุณทำอะไรไว้ก็ได้แบบนั้นปลูกอะไรไว้ก็ได้ต้นนั้นเมื่อปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความปรารถนาดีและความหวังให้นักเรียนใช้หัวใจดูแลอบรมสั่งสอนนักเรียนถึงจะเติบโตมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่รู้จักสำนึกบุญคุณและตอบแทนในฐานะครูต้องเป็นคนยุติธรรมผลการเรียนของนักเรียนมีดีมีไม่ดีฐานะทางครอบครัวก็มีทั้งจนและรวยความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนก็มีทั้งสูงและต่ำคุณครูต้องยุติธรรมกับนักเรียนทุกคนไม่เลือกปฏิบัติไม่ลำเอียงคุณครูเลือกปฏิบัติกับนักเรียนคนหนึ่งนักเรียนคนอื่นก็จะคอยแกล้งนักเรียนคนนั้นตามครูสภาพแวดล้อมแบบนี้ส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อการเรียนรู้และการเติบโตของเด็กๆการอบรมสั่งสอนของโรงเรียนและครอบครัวไม่ต่างกันการสั่งสอนที่ดีที่สุดคือความรักคุณครูที่ดีจะรักในอาชีพการสอนเป็นห่วงเป็นใยเด็กมีความอดทนและอ่อนโยนต่อเด็กที่ทำผิดหรือเด็กดื้อรู้จักค้นหาจุดแข็งของเด็กให้กำลังใจและชื่นชมจะทำให้เด็กมีแรงจูงใจและความกระตือรือร้นอย่างไร้ขีดจำกัดและยิ่งทำให้นักเรียนรู้สึกขอบคุณในขณะที่การดุด่าทุบตีจะทำให้เด็กยิ่งดื้อและต่อต้านขึ้นอีกหลายเท่าเป็นการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก liker.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ